โอเคนะครับเพื่อนๆวิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะนะครับมาเช็คกันได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก่อนนะเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่าเราชนะนะครับได้ทั้งในมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะครับเสร็จแล้วมาเลือกนะครับให้เราตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นให้เรานะครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเราเองนะครับกรอกชื่อภาษาไทยนะครับนามสกุลภาษาไทยใส่วันเดือนปีเกิดตรงนี้นะเดี๋ยวจะกรอกให้ดูเลยนะครับใส่ชื่อของเรานะครับใส่นามสกุลของเราครับเลือกปีเกิดก่อนนะครับเลือกเดือนที่เราเกิดครับเลือกวันเกิดของเราครับปุ่มตรวจสอบอยู่ตรงนี้นะให้เราจิ้มตรวจสอบครับก็จะมีเด้งมาแบบนี้นะถ้าใครไม่ได้รับสิทธิ์นะครับมันจะขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับวิธีตรวจสอบง่ายๆนะครับเรามาทำตามกันดูครับ